สวัสดีครับคลิปนี้เป็นโปรแกรมมิ่งนะครับโดยการใช้ Visual Basic ของ Microsoft Excel นะครับจากเวิร์กช็อปนี้เราจะทำโปรแกรมคำนวณ BMI นะครับใน Microsoft Excel ก็จะมีโปรแกรม Visual Basic อยู่นะครับครั้งแรกเรามาหน้าดีไซน์ฟอร์มก่อนนะครับทำแท็กบ็อกซ์เพื่อรับค่านะครับก็คือรับค่าน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมแล้วก็รับค่าส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรนะครับโดยสูตรคำนวณ BMI เกิดจากน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมนะครับหารกับส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองนะครับสร้างปุ่มกดนะครับส่วนแรกที่เราจะรับค่าคือน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมนะครับช่องที่สองที่เราจะรับค่าคือส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรนะครับตั้งชื่อวัตถุนะครับเพื่อจะใช้อ้างอิงง่ายตอนเขียนโค้ดนะครับไปตั้งค่าเวลาเขียนโค้ดนะครับให้เป็นทาโฮมาไทยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราพิมพ์ภาษาไทยก็จะได้ใช้งานได้นะครับมาที่หน้าเขียนโค้ดนะครับนี่เป็นสูตร BMI นะครับเท่ากับกิโลกรัมหารเมตรยกกำลังสองนะครับรับค่ามาไว้ในตัวแปรนะครับรับค่าจากแท็กบ็อกซ์มาไว้ในตัวแปรแล้วก็ใช้ค่าที่รับมาคำนวณเลยนะครับเมื่อได้ค่า BMI แล้วเราก็จะสร้าง Select Case ขึ้นมาเพื่อนำค่า BMI นั้นมาเปรียบเทียบว่าตัวเลขที่ได้อยู่ในสถานะใดนะครับตัวเลขที่เกิน30ก็คืออ้วนมากนะครับตัวเลข BMI ที่อยู่ระหว่าง25ถึง 29.9 ก็คือเป็นลักษณะอ้วนนะครับ
ตัวเลข BMI ที่อยู่ระหว่าง 18.6 ถึง 24ก็คือเป็นลักษณะน้ำหนักปกตินะครับสมส่วนต่อไปสุดท้ายนะครับถ้าน้ำหนักน้อยกว่า BMI น้อยกว่า 18.5 ก็คือผอมเกินไปนะครับแล้วถ้า BMI ไม่อยู่ในค่าทั้งหมดด้านข้างต้นนะครับก็ให้ขึ้นคำว่า overflow นะครับเอาพุทค่า BMI แล้วก็รีพอร์ตออกมาทางเลเบอร์นะครับทดลองรันดูนะครับBMI 23ก็คือน้ำหนักปกตินะครับเทียบกับตารางถูกต้องนะครับลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับBMI 29ลักษณะเป็นอ้วนนะครับเทียบกับตารางถูกต้องนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ